นี้ท่านกำลังรับชมช่องแปด TCC Thai Cable Channel ออกอากาศผ่านดาวเทียม NSS 6TB ความถี่ frequency 1.635 Sirius 27500 Polarization Horizontal สวัสดีครับท่านผู้ชมก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการเก่งหรือจะสู้เฮงหลายท่านนะครับก็โทรศัพท์มาสอบถามผมแทบจะทุกวันเลยว่าเมื่อไหร่จะออกอากาศทางทีวีสักทีหนึ่งก็ต้องเรียนให้ท่านผู้ชมทราบนะครับว่าช่วงนี้นะครับหลายเรื่องนะครับก็กำลังดำเนินการอยู่แล้วก็คาดว่าคงเร็วๆเนี่ยก็คงจะได้ออกอากาศทางภาคทีวีปกติแล้วเราก็จะแจ้งข่าวสารให้กับท่านผู้ชมทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่งก็ช่วงนี้นะครับระหว่างที่มีการรอคอยกันเนี่ยก็อยากให้ท่านผู้ชมก็รับชมทางช่องทางอื่นผมก็ได้ส่งข้อมูลไปยังแฟนรายการโดยเฉพาะไปรายการเก่าๆเนี่ยก็ส่งข้อมูลไปทุกสัปดาห์ผมก็จะพยายามมานั่งทำงานตรงนี้โดยเฉพาะวันจันทร์เนี่ยก็จะมาจัดรายการกันสดๆก็ถ้าไม่มีปัญหาใดๆก็คงได้ติดตามชมรายการกันเหมือนเดิมทีนี้นะครับทุกสัปดาห์ผมก็การทำงานก็ไม่ได้ต่างจากเดิมๆก็เดินทางไปดูฮวงจุ้ยเป็นปกติทุกสัปดาห์สัปดาห์หนึ่งก็3ลายบ้าง4ลายบ้างตลอดระยะเวลาประมาณ3เดือนที่ผ่านมาที่เราไม่ได้ออกอากาศเนี่ยผมก็เดินทางไปดูฮวงจุ้ยสม่ำเสมอส่วนใหญ่ผู้ที่เชิญผมไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยก็มักจะเป็นคนเดิมๆที่แนะนำต่อเนื่องกันไปผมเคยพูดหลายครั้งนะครับว่าตลอดระยะเวลาที่มานั่งทำงานที่เนี้ยประมาณ 70% ที่เชิญผมไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยก็จะเกิดจากการแนะนำจากรายเก่าๆแล้วก็อาจจะมีประมาณสัก 30% เนี่ยก็เชิญผมจากการที่ได้มาชมรายการทีวีช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผู้ที่เชิญผมไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยที่เกิดจากการรู้จักผมทางทีวีเนี่ยไม่มีเลยเพราะว่าเราไม่ได้ออกอากาศทางภาคทีวีปกติเนี่ยแต่ว่าที่เดินทางไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยรายใหม่ๆที่เชิญมาเนี่ยก็เกิดจากการรายเก่าๆแนะนำต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆทีนี้นะครับหลายท่านเนี่ยก็ยังมีการติดตามชมรายการของเราอยู่ก็มีการโทรศัพท์มาพูดคุยกันว่าอยากจะให้ผมเนี่ยเปิดสายว่าถ้ามีข้อสงสัยใดๆเนี่ยจะได้โทรมาสอบถามกันบ้างก็วันนี้นะครับผมก็จะถือโอกาสเปิดสายระหว่างผมทำงานไปแล้วก็จะเปิดสายไปแต่ว่าโดยความมั่นใจผมว่าคงจะมีผู้ที่โทรศัพท์มาสอบถามผมเนี่ยไม่มากนักหรืออาจจะไม่มีเลยโดยส่วนใหญ่ที่ผ่านมาคนที่โทรศัพท์มาสอบถามผมเนี่ยก็มักจะเป็นแฟนรายการทีวีทั่วไปตอนนี้ว่าพอมารับชมทางช่องทางอื่นเนี่ยก็อาจจะไม่รู้นะครับว่ามีการเปิดสายคุยกันได้ก็มีแฟนรายการได้โทรศัพท์มาผมก็จะถือโอกาสเปิดสายไปท่านมีข้อสงสัยท่านก็แทรกเข้ามาผมก็จะตัดไปตอบคำถามท่านแล้วกันก็อ
อาทิตย์นี้นะครับก็เดินทางไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยก็ไปหลายที่พอควรก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาคตะวันออกก็มีอีสานบนมาบ้างแล้วก็มีทางที่อยากจะมาพูดคุยกันก็คือที่ภูเก็ตเนี่ยที่ผมเดินทางไปดูแล้วก็ยังไม่ได้นำมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเลยก็เริ่มต้นเนี่ยผมก็จะคุยไปถึงเคสเมื่อวานนี้เลยแล้วกันเมื่อวานเนี่ยคือวันอาทิตย์ผมเดินทางไปที่อำเภอเมืองชลบุรีเนี่ยผู้ที่เชิญผมไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยก็เป็นตัวแทนจำหน่ายรถแท็กเตอร์ยี่ห้อเมสซี่เฟอร์กูสันเนี่ยรถแท็กเตอร์เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยที่มีการแข่งขันกันสูงสูงเนี่ยก็จะมีเมสซี่แล้วก็จะมีฟอร์ดคูโบต้าแล้วก็อาจจะมีของจอห์นเดียร์เมื่อสักประมาณ20กว่าปีมาละช่วงที่ผมยังทำงานอยู่ที่บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ในอาชีพพนักงานฝ่ายการตลาดเนี่ยผมก็มีโอกาสได้คลุกคลีกับการขายรถแท็กเตอร์จอนเดียมาก็เนื่องจากว่าในยุคนั้นทางเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP เนี่ยก็เป็นตัวแทนจำหน่ายขายจอนเดียในประเทศไทยแต่ว่าวันนี้นะครับผมก็ไม่ทราบละว่าจอนเดียเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยใครเป็นผู้จัดจำหน่ายอันนี้ก็ไม่ทราบละเพราะว่าทิ้งวงการไปนานเหลือเกินสมัยอยู่4ปีเนี่ยทำหลายเรื่องหลายราวก็อย่างเช่นมีหน้าที่ในการจัดซื้อวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบเกี่ยวกับการซื้อข้าวโพดถั่วเหลืองหรือว่าจะเป็นปลายข้าวรวมถึงปลาป่นกระดูกป่นอันเนี้ยซื้อมาเพื่อจะเป็นนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารป้อนตามฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่างๆตอนนี้พอออกจาก CP เนี่ยก็มาทำธุรกิจส่วนตัวรวมถึงก็มาทำงานเกี่ยวกับเรื่องของฮวงจุ้ยเรื่องของดวงชะตาด้วยระยะเวลา10กว่าปีตั้งแต่ฟองสบู่แตกมาเนี่ยผมก็มาทำงานรับดูฮวงจุ้ยเนี่ยก็ค่อนข้างจะแทบจะเต็มตัวแทบจะ 100% อาชีพที่เคยทำอยู่อย่างเช่นงานรับเหมาต่างๆเนี่ยก็เลิกไปเนื่องจากว่างานฮวงจุ้ยเนี่ยมากขึ้นแล้วก็งานรับเหมาเนี่ยเราก็มีอายุมากขึ้นเรี่ยวแรงในการที่จะออกแรงในการแบกหามหรือว่าช่วยช่างทำงานต่างๆเนี่ยมันก็ถดถอยลงไปตอนนี้ที่ชลบุรีเนี่ยที่เชิญไปเนี่ยเขาได้ซื้อที่ดินอยู่แปลงหนึ่งพร้อมสิ่งปลูกสร้างเนี่ยที่ดินแปลงเนี่ยเป็นที่ดินที่มีเนื้อที่ประมาณ2ไร่ประมาณเนี่ย2ไร่แล้วผู้ที่เข้าไปอยู่อาศัยเป็นเจ้าของสถานที่ตรงเนี้ยตั้งแต่อยู่สถานที่นี้ระยะเวลาประมาณ10กว่าปีก็ปรากฏว่ามีธุรกิจเนี่ยก็เริ่มถดถอยจนกระทั่งธุรกิจเนี่ยมีปัญหาและนอกจากนั้นผู้ที่อยู่อาศัยเป็นเจ้าเดิมเนี่ยภายหลังเนี่ยก็เจ็บป่วยแล้วก็เสียชีวิตไปตอนนี้ทางตัวแทนของเมสซี่เฟอร์กูสันเนี่ยที่เชิญผมไปก็ไปซื้อสถานที่นี้มาแล้วก็มีความวิตกกังวลว่าผู้ที่อยู่เดิมเนี่ยเขาก็เกิดปัญหาไม่ว่าจะทางด้านสุขภาพร่างกายหรือว่าจะทางด้านของธุรกิจที่ถดถอยจนกระทั่งล้มเหลวไปตอนนี้เวลาท่านไปซื้อที่ซื้อบ้านถ้าท่านซื้อจากผู้ขายที่มีปัญหา
อย่างเช่นมีปัญหาเรื่องสุขภาพมีปัญหาเรื่องธุรกิจหรือว่ามีปัญหาเรื่องขาดทุนล้มละลายอะไรก็ตามเนี่ยท่านต้องละเอียดนิดนึง มีความเชื่อว่าสถานที่ใดก็ตามเนี่ยถ้าผู้หนึ่งเนี่ยเข้าไปอยู่แล้วเจ๊งเนี่ยผู้ที่เข้าไปอยู่รายใหม่หรือรายถัดไปเนี่ยถ้าไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็จะเจ๊งเหมือนกันหรือว่าถ้าสถานที่นั้นผู้ที่เข้าไปอยู่เนี่ยอยู่แล้วอายุสั้นผู้ที่เข้าไปอยู่ใหม่เนี่ยก็จะอายุสั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ที่เชิญผมไปเนี่ยการที่ตัดใจเชิญผมไปดูฮงจุ้ยเนี่ยก็เป็นการคิดที่ถูกต้องละตอนนี้ว่าก่อนที่เขาจะเชิญผมไปดูฮงจุ้ยเนี่ยเขาก็สืบหาข้อมูลว่าจะเชิญใครดีก็เผอิญไปรู้จักกับคุณศักดิ์คุณศักดิ์เนี่ยก็อยู่ชลบุรีก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับตรวจสภาพรถยนต์ซ่อมแซมรถยนต์ก็คือศักดิ์สิริอยู่ตรงข้ามขนส่งหลายท่านที่เป็นคนที่อยู่ชลบุรีเนี่ยก็คงรู้จักร้านศักดิ์สิริเป็นอย่างดีก็ตลอดระยะเวลาที่ผมไปดูก็ประมาณสัก3ถึง4ปีมาละศักดิ์สิริเนี่ยก็มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆพอก้าวหน้ามากขึ้นมากขึ้นก็เกิดความมั่นใจในการที่จะแนะนำผู้อื่นให้เชิญผมไปดูห่วงจุ้ยให้ตอนนี้ว่าถ้าหากว่าผู้ใดก็ตามเนี่ยไปแก้ไขแนะนำให้แก้ไขห่วงจุ้ยเนี่ยและเกิดผลออกมาในทางที่ไม่พอใจเนี่ยคนที่เขาเชิญไปเนี่ยเขาก็จะไม่แนะนำต่อเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่ท่านจะเชิญใครไปดูห่วงจุ้ยก็ตามเนี่ยผมก็อยากจะให้คำแนะนำว่าให้ท่านสืบประวัตินิดนึงหาข้อมูลนิดนึงว่าสินแสคนเนี้ยเขามีผลงานเป็นที่น่าพอใจหรือเปล่าตอนนี้เรามาพูดกันว่าที่ดินอื่นเนี่ยทำไมผู้ที่เข้าไปอยู่อาศัยเนี่ยถึงประสบความล้มเหลวทางการเงินแล้วก็ถึงเกิดปัญหาทางสุขภาพร่างกายจนที่สุดเนี่ยต้องเสียชีวิตไปเราก็มาดูกันที่นี่มีเนื้อที่ประมาณ2ไร่เศษๆเป็นพื้นที่ลักษณะค่อนข้างจะใกล้เคียงสี่เหลี่ยมถ้าผมยืนอยู่บริเวณหน้าสถานที่ดินตรงเนี้ยก็จะมีหน้าที่ดินอยู่ทางทิศใต้ตอนนี้ว่าหน้าที่ดินอยู่ทางทิศใต้แล้วก็ลักษณะที่ดินทางส่วนหน้าเนี่ยทางขวามือจะเป็นส่วนที่เว้าแหว่งไปส่วนหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าส่วนที่เป็นหัวมังกรเนี่ยตอนนี้ส่วนที่เป็นหัวมังกรเนี่ยที่ว้าแหว่งเนี่ยก็หมายความว่าเป็นผู้นำของครอบครัวเป็นผู้นำของสถานที่เนี่ยคำว่าว้าแหว่งเนี่ยก็คือว่ามีโอกาสที่จะหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับท่านต้องดูว่าว้าแหว่งในส่วนไหนถ้าว้าแหว่งฝั่งที่เป็นมังกรเนี่ยก็อาจจะทำให้ผู้อยู่อาศัยเนี่ยที่เป็นเพศชายเนี่ยมีโอกาสที่จะอายุสั้นแต่ถ้าหากว่ากรณีที่ทางส่วนซ้ายมือของที่ดินในกรณีที่เราหันหน้าเข้าไปเนี่ยแล้วมีส่วนเว้าแหว่งก็บอกว่าผู้หญิงที่อยู่ในสถานที่นี้มีโอกาสที่จะอายุสั้นอายุสั้นเนี่ยตำราเขาก็ไม่ได้เขียนเอาไว้ว่าอายุสั้นแค่ไหนเอาเป็นว่าไม่แก่ตายแล้วกันตอนนี้มันก็เลยเกิดการเขียนตำราขึ้นมาเพื่อให้เห็นภาพแบบชัดๆก็คือที่ดินที่ถ้าเรามองเข้าไปถ้าทางขวามือเนี่ยเป็นลักษณะของชายธงก็หมายความว่าที่ดินในฝั่งขวามือก็เท่ากับว้าแหว่งผู้ชายที่อยู่อาศัยก็มีโอกาสที่อายุสั้นแต่ถ้าเกิดกรณีลักษณะคล้ายชายธงที่อยู่ทางซ้ายมือถ้าเราหันหน้าเข้าไปเนี่ยก็หมายความว่าผู้หญิงที่อยู่ในที่ดินผืนเนี่ยมีโอกาสที่จะอายุสั้นจะอายุสั้นด้วยเหตุอะไรก็ตามไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตไปเจ็บป่วยเสียชีวิตไปอะไรตำราไม่ได้เขียนเอาไว้แต่สถานที่ที่ผมไปดูเนี่ยก็ที่อายุสั้นก็เนื่องจากเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นมะเร็งเท่าที่สอบถามเดี๋ยวก็เป็นมะเร็งแล้วก็เสียชีวิตไปตอนนี้เรามามองดูว่านอกจากคำว่า
ว้าแหว่งและทำให้อายุสั้นเนี่ยมีเหตุอื่นใดบ้างที่ทำให้คนที่อยู่อาศัยมีโอกาสอายุสั้นก็อย่างกรณีที่กลางสถานที่ที่เราอยู่อาศัยถ้ากรณีมีธาตุไฟเยอะๆอย่างเช่นสมมติว่าเรามีที่ดินอยู่แปลงใหญ่ๆผืนเนี่ยแล้วเราก็สร้างบ้านอยู่ตรงกลางของที่ดินเป๊ะเลยแล้วเราก็ไปใช้หลังคาสีแดงหรือว่าสร้างบ้านเป็นลักษณะของทรงไทยหรือว่าเป็นลักษณะของที่มีเตามากๆในตำแหน่งกลางๆของที่ดินลักษณะแบบเนี้ยก็มักจะเป็นเหตุแห่งทำให้อายุสั้นเจ็บป่วยร่างกายไม่สมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยตรงเนี้ยเจอที่ไหนที่ไหนก็จะซ้ำๆกันหรือว่าประมาณกลางๆของที่ดินเนี่ยมีลักษณะที่เป็นธาตุน้ำมากๆอย่างเช่นมีบ่อน้ำเอ่ยมีอ่างน้ำเอ่ยมีตู้ปลาเอ่ยหรือว่ามีน้ำมากๆเนี่ยในประมาณกลางที่ดินเนี่ยก็จะเป็นเหตุแห่งการอายุสั้นเหมือนกันไม่ว่าน้ำหรือไฟเนี่ยก็เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายเกี่ยวกับเรื่องอุบัติภัยต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าท่านชมรายการผมอยู่ท่านก็ไปพิจารณาที่บ้านของท่านว่ามีเรื่องเหล่านี้อยู่ไหมบางคนเนี่ยบางคนที่ผมไปดูของจุ้ยทั้งที่ติดตามรายการผมมาหลายปีเนี่ย มีน้ำอยู่กลางบ้านไม่ดีเขาก็รู้แต่ว่าพอผมไปดูของจุ้ยเนี่ยแล้วมีเขาก็รู้แต่เขาก็คาดไม่ถึงว่าตรงนี้ก็ถือว่ามีส่วนสำคัญด้วยอย่างเช่นพวกตู้ปลาเอ่ยอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับที่กระติกน้ำเอ่ยหรือว่าบางทีเป็นตุ่มน้ำที่เขาคาดไม่ถึงเนี่ยเขาคิดว่าต้องเป็นบ่อต้องเป็นสระน้ำอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เหมือนกันพยายามถ้าเป็นไปได้ก็พยายามเลี่ยงน้ำที่อยู่กลางๆบ้านตอนนี้อีกเรื่องนึงก็คือว่าทางสามแพ่งหรือว่าทางพุ่งชนเข้าไปในตัวบ้านเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันถ้ามีระยะทางที่ไกลคำว่าไกลเนี่ยก็ประมาณ20เมตรก็พอละถ้าพุ่งชนบ้านเนี่ยโดยสถิติเนี่ยก็มักจะเห็นเกิดอุบัติภัยหรือว่าเป็นโรคภัยต่างๆเนี่ยตรงนี้นะครับถ้าท่านชมรายการผมเนี่ยแล้วท่านมีลักษณะบ้านที่มีลักษณะแบบเนี่ยท่านก็พยายามแก้ไขเปลี่ยนแปลงบางคนเนี่ย เห็นว่าไม่ใช่ทางสามแพ่งก็เลยไม่ได้สนใจคือไม่จำเป็นต้องเป็นทางเอาเป็นว่าเป็นแนวที่ท่านขับรถวิ่งเข้าไปในที่ดินแล้วก็มีแนวทางที่พุ่งเข้าไปชนทางบ้านเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากทางสามแพ่งบางคนคิดว่าต้องเป็นทางสามแพ่งถึงจะมีปัญหาเอาเป็นว่าวิ่งเข้าไปจอดรถเนี่ยแล้วมีระยะทางสักประมาณ20เมตรเนี่ยแล้วไปจอดที่หน้าบ้านหรือว่าข้างบ้านอะไรก็ตามแล้วทางเนี่ยพุ่งเข้าชนบ่อยๆเนี่ยอันนี้ก็จะมีปัญหาตรงนี้ก็ต้องพยายามแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็เรียกว่าป้องกันไว้ก่อนดีกว่าตอนนี้ว่าที่ระยองเนี่ยหลังจากที่เรายืนอยู่ส่วนหน้าเนี่ยแล้วเราก็เห็นชัดเจนว่าส่วนหน้าขวาเนี่ยมีส่วนเว้าแหว่งแต่ว่ามันก็ไม่มากนักไม่มากนักเราก็ต้องวิเคราะห์ว่ามันก็อาจจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้เราก็ต้องหาประเด็นต่อไปว่าทำไมผู้ที่อยู่อาศัยที่นี่ถึงมีการเจ็บป่วยแล้วก็เป็นโรคภัยถึงเสียชีวิตไปที่นี่นะครับก็จะสร้างบ้านเนี่ยอยู่ประมาณกลางๆที่ดินแล้วก็กินไปทางขวาเล็กน้อยในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นบ้านที่ยกสูงขึ้นมาเล็กน้อยเป็นบ้านสองชั้นยกสูงขึ้นมาเล็กน้อยอันนี้บ้านค่อนข้างที่จะใหญ่การยกสูงขึ้นมาเล็กน้อยเนี่ยประมาณสักเมตรนึงเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าบ้านหลังเนี่ยหันไปทางทิศใต้แล้วก็มีมุกเนี่ยยื่นออกมาตรงกลางมุกเนี่ยที่ยื่นออกมาตรงกลางเนี่ยไม่ว่าบ้านไหนก็ตามถ้ายื่นออกมาในทิศใต้เนี่ยในหลักของฮงจุ้ยเนี่ยเขาถือว่าเป็นบ้านที่เขาเรียกว่าเป็นบ้านที่โดยสถิติผู้ที่อยู่อาศัยเนี่ยมักจะทำธุรกิจและล้มเหลวขาดทุนตอนนี้ในประเด็นตรงเนี้ยเราก็เก็บเป็นข้อมูลว่าที่นี่ตั้งแต่อยู่อาศัยมาแล้วก็ธุรกิจมีปัญหามุกกลางที่อยู่ทางทิศ
ใต้เนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งแต่ว่าโดยสถิติที่ผมไปดูฮวงจุ้ยมาเนี่ยถ้าหากว่าเกิดประเด็นเดียวมักจะยังสรุปไม่ได้ต้องมีประเด็นที่2หรือประเด็นที่3เนี่ยถึงกล้าที่จะฟันธงว่าต้องเกิดเรื่องนี้แน่นอนตอนนี้ว่าเราก็ไปดูเข้าไปในบ้านเนี่ยเราก็ไปดูตำแหน่งซ้ายมือสุดเนี่ยตำแหน่งซ้ายมือสุดเนี่ยผมพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยในหลักฮวงจุ้ยเนี่ยเขาถือว่าเป็นตำแหน่งของทรัพย์หรือว่ามีเกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพย์ตอนนี้ตรงเนี้ยเป็นห้องน้ำห้องส้วมขณะที่เป็นห้องน้ำห้องส้วมแล้วบ้านตรงหลังเนี่ยยกสูงขึ้นมาเมตรหนึ่งแต่ตำแหน่งที่เป็นห้องน้ำห้องส้วมเนี่ยกลับต่ำลงไปถึงประมาณเกือบหนึ่งเมตรก็คือเป็นห้องน้ำที่เป็นบันไดเดินลงไปตอนนี้ประเด็นตรงเนี้ยในแง่ของฮวงจุ้ยเนี่ยก็ถือว่าตำแหน่งซ้ำเนี่ยต่ำแล้วก็เป็นห้องน้ำห้องส้วมตอนนี้แค่2ประเด็นเนี่ยเราก็สามารถที่จะยืนยันได้แล้วว่าผู้ที่เข้าไปอยู่อาศัยที่นี่ก็มีโอกาสที่จะทำธุรกิจและล้มเหลวสูงแต่ว่าการที่เราไปดูฮวงจุ้ยแล้วเราเห็นแค่2ประเด็นเนี่ยเรามีความมั่นใจลึกๆว่าตำแหน่งทรัพย์ไม่ดีที่นี่มีโอกาสเจ๊งมีโอกาสมีปัญหาทางการเงินเนี่ยเราก็ดูต่อไปว่ามันมีเหตุอื่นที่เป็นองค์ประกอบใหม่ก็ปรากฏว่าที่นี่ก็จะมีปัญหาอีกก็คือมีห้องใต้ดินเป็นห้องใหญ่ๆเลยในแง่ของฮวงจุ้ยเนี่ยเขาถือว่าที่ไหนก็ตามเนี่ยถ้ามีห้องใต้ดินเนี่ยและห้องใต้ดินมีการเคลื่อนไหวอย่างเช่นเราไปใช้ประโยชน์จากห้องใต้ดินเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจไปฟังเพลงไปดูทีวีหรือว่าเป็นสถานที่อย่างห้องคาราโอเกะเนี่ยอันนี้ก็มักจะเกิดปัญหาถ้าผู้ใดก็ตามถ้าหากว่ามีห้องใต้ดินเนี่ยท่านจำกฎไว้เลยว่าห้องใต้ดินเนี่ยต้องนิ่งอย่างเดียวนิ่งอย่างเดียวเนี่ยห้ามมีทางระบายลมดูดลมออกไปหรือเป่าลมเข้ามาหรือว่าไปติดแอร์อะไรเนี่ยเป็นทำงานเป็นกิจจลักษณะเนี่ยคือถ้าเป็นห้องใต้ดินท่านไปเก็บทรัพย์สมบัติเอาไว้ไม่เป็นไรแล้วก็ถ้ามีโอกาสลงไปก็พยายามที่จะใช้เวลาที่สั้นๆอย่าไปใช้เวลาเหมือนกับว่าเป็นสถานที่ทำงานอยู่นานๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวัง อีกส่วนหนึ่งก็คือทางหน้าขวาของที่ดินเนี่ยที่เนี่ยก็ตั้งศาลเป็นศาลพระภูมิศาลตายายศาลพระภูมิศาลตายายที่นี่ก็หันไปทางทิศตะวันตกเนี่ยในหลักฮวงจุ้ยก็ถือว่าผิดพลาดมากเนี่ยตอนนี้ว่าศาลเนี่ยที่อยู่ตำแหน่งของหัวมังกรขณะที่ส่วนของที่ดินส่วนที่เป็นมังกรเนี่ยว้าแหว่งไป2ประเด็นเนี่ยก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้แล้วว่าผู้นำเนี่ยก็มีโอกาสที่จะอายุสั้นตอนนี้โดยสถิติอีกเขาบอกว่าสถานที่ไหนก็ตามถ้าตำแหน่งทรัพย์เนี่ยเป็นห้องน้ำห้องส้วมที่นั้นนะครับผู้ที่อยู่อาศัยเนี่ยก็มักจะเสียชีวิตจากเหตุโรคภัยไข้เจ็บมันจะไม่เกิดจากอุบัติเหตุเนี่ยมันมักจะเกิดจากเรื่องโรคภัยไข้เจ็บตอนนี้นะครับที่นี่มันก็เข้าองค์ประกอบมากมายตอนนี้ช่วงที่ผมไปดูฮวงจุ้ยเมื่อวานเนี่ยปรากฏว่าทางเจ้าของสถานที่ที่มาซื้อใหม่ที่เชิญผมไปเนี่ยก็ไปทาสีใหม่ละก็เลยไม่รู้ภาพเดิมๆละหลังคาเนี่ยก็ทาเป็นสีเทาแล้วตัวบ้านก็ทาเป็นสีขาวทั้งหมดตอนนี้ประเด็นนึงก็คือว่าบ้านหลังเนี่ยทางฝั่งซ้ายมือของบ้านหลังนี้ก็ได้สร้างบ้านไว้อีกหลังหนึ่งตอนนี้ว่าสร้างบ้านไว้แต่ขนาดเล็กกว่าแล้วได้มีการเชื่อมทางเดินเนี่ยระหว่างบ้านสองหลังให้เปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังเดียวกันตอนนี้พอเราเชื่อมทางเดินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชั้นหนึ่งหรือชั้นสองเนี่ยจะมีทางเดินแต่ว่าจะไม่มีกำแพงจะมีเฉพาะทางเดินที่เชื่อมจากชั้น2บ้านหนึ่งไปอีกบ้านหนึ่งลักษณะแบบนี้ในหลักฮวงจุ้ยเนี่ยเขาถือว่าบ้านที่มีลักษณะเหมือนดัมเบลดัมเบลก็หมายความว่าจะมีแกนหนึ่งแล้วก็มีตุ้มถ่วงอยู่ข้างหนึ่งและอีกข้างนึงก็มีตุ้มถ่วงลักษณะเหมือนกับดัมเบลที่ยกน้ำหนักบ้านแบบนี้นะครับผู้ที่เข้าไปอยู่อาศัยเนี่ยเขาบอกว่าจะเหนื่อย
จะเหมือนกับเราต้องแบกน้ำหนักจะต้องยกน้ำหนักจะต้องออกแรงเนี่ยอันนี้กลายเป็นว่าบ้านที่มีปัญหาเรื่องฮวงจุ้ยเนี่ยเดินเข้าไปเนี่ยยังแทบจะไม่เห็นอะไรที่มันถูกต้องเลยประเด็นหนึ่งก็คือว่าบ้านหลังนี้เมื่อมาต่อเชื่อมกันสองหลังมาต่อเชื่อมกันในหลักฮวงจุ้ยก็ถือว่าเป็นบ้านหลังเดียวกันเมื่อเป็นบ้านหลังเดียวกันเนี่ยแล้วไม่มีการก่อปูนก่อห้องก่อกำแพงระหว่างบ้านสองหลังเนี่ยในหลักฮวงจุ้ยก็ถือว่าเป็นบ้านอกแตกบ้านอกแตกเนี่ยคำว่าอกแตกก็เหมือนหมายความว่าผู้ที่เข้าไปอยู่เนี่ยก็จะมีความเจ็บปวดมีความเจ็บช้ำหรือชอกช้ำใจหรือว่าทุกข์ใจหรือมีแต่ปัญหาชีวิตเนี่ยในแง่ฮวงจุ้ยเนี่ยเขาถือว่าอกแตกเนี่ยตอนนี้ไม่ได้เพียงแค่นั้นนะครับเนี่ยทางท้ายซ้ายมือก็จะมีลักษณะคล้ายโรงจอดรถใหญ่ๆอีกโรงหนึ่งเพราะว่าที่ดินมันค่อนข้างจะกว้างโรงจอดรถตรงเนี้ยก็จะใช้หลังคาเนี่ยเป็นสีเขียวทั้งหมดเลยตอนนี้ตำแหน่งตรงเนี้ยถ้าหน้าบ้านเนี่ยอยู่ทิศใต้ตำแหน่งท้ายซ้ายของที่ดินเนี่ยจะเป็นตำแหน่งธาตุทองตำแหน่งธาตุทองเนี่ยแล้วก็ใช้หลังคาสีเขียวก็เป็นธาตุไม้ไม้กับทองเนี่ยเป็นศัตรูกันทองเป็นฝ่ายทำลายไม้ในหลักของเบญจธาตุผมก็ไม่รู้นะครับว่าผู้ที่เป็นเจ้าของเดิมเนี่ยเขาเกิดปีอะไรธาตุอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าผู้ที่ไปซื้อเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าผู้นั้นเกิดไปอะไรรู้แต่ว่าชื่ออะไรท่านเคยทำธุรกิจอะไรประวัติของบ้านหลังนี้เป็นยังไงเนี่ยเขารู้แค่นี้เองก็เอาเป็นว่าถ้าผมเดาเนี่ยเราก็ต้องเดาว่าผู้ที่อยู่อาศัยที่นี่เนี่ยโอกาสเขาเรียกโอกาสเนี่ยน่าจะเป็นคนเกิดท่านไม้เกิดท่านไม้ทำไมถึงน่าจะเป็นโอกาสในการเกิดท่านไม้ก็เนื่องจากว่าในตำแหน่งของทรัพย์ก็คือตำแหน่งธาตุทองเนี่ยที่นี่หลังคาสีเขียวแล้วโดนธาตุทองทำลายขณะเดียวกันหน้าขวาเนี่ยหน้าขวาเนี่ยเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้ตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเว้าแหว่งและขณะเดียวกันตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีศาลพระภูมิด้วยเนี่ยแค่3ประเด็นเนี่ยเราก็ได้วิเคราะห์ว่าผู้ที่อยู่อาศัยบ้านหลังเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ไม่เกิดปีเถาะก็ปีขานโอกาสที่น่าจะที่เสียชีวิตไปเป็นเจ้าของเดิมเนี่ยก็น่าจะหนีไม่พ้นน่าจะเป็นปีเถาะหรือปีขานเพราะฉะนั้นเวลาเราจะวิเคราะห์ว่าคนที่อยู่เนี่ยแล้วจะได้รับผลกรรมได้รับเหตุแห่งการเจ็บป่วยหรือว่าเสียชีวิตเนี่ยคนที่เสียชีวิตหรือเจ็บป่วยหรือมีปัญหามักจะเป็นคนที่เกิดในธาตุที่โดนสถานที่ทำลายมากๆเนี่ยอันนี้ผมเคยยกตัวอย่างมาบ่อยๆอย่างเช่นที่ผมไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยให้ที่สระบุรีไอ้ที่ลพบุรีเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าเป็นทาวน์เฮาส์ที่ด้านหน้าเนี่ยอยู่ทิศตะวันตกแล้วก็มีจั่วแดงเนี่ยจั่วแดงเนี่ยก็เท่ากับจั่วเนี่ยเป็นไฟและหลังคาแดงเป็นไฟและหน้าเนี่ยก็เป็นทิศตะวันตกก็หมายความว่าเป็นทองไฟเนี่ยทำลายทองขณะเดียวกันมีเสาไฟฟ้ากลางหน้าบ้านในตำแหน่งทิศทองแล้วก็มีทางสามแพร่งพุ่งชนในตำแหน่งของหัวมังกรปังทองเนี่ยอันนี้ประเด็นอย่างเงี้ยคนที่เกิดธาตุทองเนี่ยก็เสียชีวิตไปหลายครั้งเนี่ยที่ไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยธาตุไหนที่โดนทำลายในสถานที่นั้นเนี่ยมักจะเกิดเหตุกับคนที่เกิดธาตุนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างผมมีโอกาสเดินทางไปดูฮวงจุ้ยที่ระยองเมื่อสักประมาณครึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผู้ที่เชิญผมไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยเกิดธาตุน้ำปีเกิดธาตุน้ำปีชวดตอนนี้ว่าบ้านเขาเนี่ยหันทิศเหนือแล้วขณะเดียวกันเนี่ยตรงกลางหน้าบ้านเนี่ยก็มีเสาไฟฟ้าอยู่แล้วบริเวณหน้าบ้านเนี่ยบ้านฝั่งตรงข้ามทั้งหมดเป็นหลังคาสีแดงทั้งหมดเลยและนอกจากนี้ก็ยังมีทางวิ่งเข้าไปในแนวจะเรียกว่าเป็นทางโค้งเล็กน้อยแล้วพุ่งเข้าไป
แนวเนี่ยชนบ้านพอดีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับขนาดว่าเชิญผมไปดูฮวงจุ้ยให้เนี่ยแล้วผมเจอประเด็นตรงเนี้ยผมยังรู้สึกไม่สบายใจมาถึงทุกวันนี้เลยว่าผู้ที่อยู่อาศัยที่นี่เนี่ยแล้วเพิ่งไปซื้อมาด้วยเนี่ยมันจะเกิดปัญหาอะไรในอนาคตข้างหน้าแค่ไหนเพราะว่าธาตุน้ำเนี่ยมันโดนทำลายถ้าน้ำเนี่ยโดนทำลายเนี่ยแล้วโดยเหตุเนี่ยมากมายขนาดเนี่ยโดยสถิติเนี่ยมันมักจะเกิดความพัดพลาดเนี่ยตอนนี้ว่าเวลาเชิญผมไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยผมก็พยายามที่จะแนะนำว่าเหตุเนี่ยในการที่มันเกิดเนี่ยมันมักจะเกิดกับคนที่ไม่ค่อยสร้างบุญด้วยเพราะฉะนั้นถ้าฮวงจุ้ยเราไม่ดีวิธีการแก้นอกจากแก้ไขฮวงจุ้ยแล้วเนี่ยเราก็ต้องแก้ที่เราหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลก็พยายามสร้างบุญมากๆช่วยชีวิตสัตว์บ่อยๆละการทำลายชีวิตสัตว์ละการฆ่าสัตว์เนี่ยก็พยายามทำแบบนี้มันก็อาจจะมีส่วนช่วยเราได้แต่ถ้าถามว่าในแง่ของฮวงจุ้ยเนี่ยผมเห็นแล้วผมรู้สึกกังวลใจไหมก็จะกังวลใจแล้วก็ไม่อยากให้ใครที่เชิญผมไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยมีสถานที่ลักษณะแบบเนี้ยผมไม่อยากเจอเลยเพราะเจอแล้วเนี่ยและภายหลังมันได้เกิดเรื่องอะไรที่ผมกังวลใจอยู่เนี่ยแล้วมันเกิดเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีความรู้สึกว่าแม้กระทั่งเชิญเราไปเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะช่วยเขาได้เลยเนี่ยอย่างน้อยนะครับก็พยายามสร้างบุญสร้างกุศลไว้มากๆตอนนี้ที่ระยองที่ชลบุรีเนี่ยที่ไปดูเนี่ยผู้ที่เข้าไปอยู่อาศัยเนี่ยเป็นผู้ซื้อรายใหม่เนี่ยที่เข้าไปอยู่อาศัยอันนี้เขาเกิดท่านน้ำเกิดท่านน้ำเราก็มาดูว่าถ้ากรณีคนที่เกิดท่านน้ำเนี่ยถ้าไม่แก้ไขฮวงจุ้ยเนี่ยโอกาสแค่ไหนในการที่จะทำให้เขามีเหตุแห่งการต้องสูญเสียเหมือนกับรายเก่าไหมคนเกิดท่านน้ำเนี่ยเรามาวิเคราะห์ดูหัวมังกรเนี่ยถ้ามันแหว่งเนี่ยไม่ว่าใครเข้าไปแหว่งเข้าไปอยู่มันก็แหว่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นเสี่ยงสำหรับผู้ที่เข้าไปอยู่ที่เป็นผู้ชายทุกคนมีความเสี่ยงหมดนี้เราก็มาดูต่อไปว่าทิศที่เข้าไปอยู่เนี่ยบ้านนี้อยู่ทิศใต้ทิศใต้เนี่ยเป็นไฟเนี่ยผู้ที่เข้าไปอยู่เนี่ยก็เป็นน้ำเวลาคนเข้าไปอยู่เป็นน้ำเนี่ยเข้าไปในบ้านหลังเนี่ยต้องผ่านธาตุไฟอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคนที่เกิดธาตุน้ำเนี่ยก็มีความเสี่ยงสูงแล้วนี่เราก็ไปมองดูอีกว่าในกรณีที่ตำแหน่งซับเนี่ยเป็นห้องน้ำห้องส้วมเนี่ยตำแหน่งซับที่เป็นห้องน้ำห้องส้วมเนี่ยความเสี่ยงในการที่จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ามีความเสี่ยงกับคนทุกคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแล้วนี่เราก็มาดูอีกว่าถ้ากรณีที่ตำแหน่งหน้าขวาของที่ดินที่เป็นศาลอยู่ปัจจุบันเนี่ยตำแหน่งตรงนี้เขาเรียกตำแหน่งท่านไม้ตอนนี้ตำแหน่งของท่านไม้เนี่ยถ้าไปตั้งศาลเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเกิดธาตุไฟขึ้นถ้าเกิดธาตุไฟขึ้นเนี่ยไม้เนี่ยก็จะถูกดึงเนี่ยมันก็จะดึงเป็นทอดๆเนี่ยจากธาตุไม้ที่โดนไฟดึงแล้วเสร็จแล้วไม้เนี่ยก็จะดึงธาตุน้ำอีกทีก็คือคนที่เกิดธาตุน้ำของบ้านหลังนี้ก็จะมีสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์แข็งแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรามาดูว่าคนที่เชิญผมไปเนี่ยถ้าไม่เชิญโอกาสในการที่จะเกิดเหตุแห่งการเป็นโรคภัยไข้เจ็บและเสียชีวิตไปเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงแค่ไหนเราก็วิเคราะห์ได้เลยว่ามีความมั่นใจว่าน่าจะไม่แตกต่างจากผู้อยู่อาศัยเดิมเนี่ยตอนนี้ว่าในตำแหน่งทรัพย์ที่เตี้ยแล้วก็เป็นห้องน้ำห้องส้วมแล้วก็เป็นมุกบ้านที่เป็นมุกกลางออกมาทางส่วนของทิศใต้เนี่ยอันนี้คือธุรกิจส่วนใหญ่ก็ล้มเหลวเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเข้าไปอยู่เนี่ยผมก็เชื่อว่าก็คงไม่แตกต่างกันตอนนี้คนเราเนี่ยเขาบอกว่ามันมีบุญวาสนาไม่เหมือนกันผู้ที่มีบุญวาสนามากๆเนี่ยบางทีก็มีโอกาสได้เชิญสินแสฮวงจุ้ยเนี่ยไปแก้ไขให้แต่บางคนเนี่ยมีเงินมากมายมีธุรกิจที่สามารถที่จะเชิญสินแสไปดูฮวงจุ้ยได้อย่างสบายๆเนี่ยแต่ก็ไม่มีโอกาสที่จะเชิญไปเพราะว่าบางครั้งเนี่ยในชีวิตหนึ่งเนี่ยแทบจะไม่ค่อยรู้เรื่องฮวงจุ้ยเลย
ไปสนใจแต่งานไปสนใจแต่เรื่องโน้นเรื่องนี้พอถึงเวลาเนี่ยเมื่อมันเกิดเหตุแห่งปัญหาต่างๆเนี่ยแล้วก็มาคิดถึงเรื่องฮวงจุ้ยบางทีมันก็สายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่ท่านที่เชิญผมไปดูฮวงจุ้ยที่ชลบุรีเมื่อวานเนี่ยแล้วไปรู้จักกับศักดิ์สิริหรือเฮียศักดิ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่โชคดีคนหนึ่งมีบุญคนหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมได้แนะนำให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมก็อยากให้ทำตามเนี่ยอะไรที่แนะนำทำตามให้หมดเลยแล้วสิ่งที่เคยเกิดกับผู้อยู่อาศัยเดิมเนี่ยก็จะไม่มีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเจ็บป่วยหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจผมกล้ายืนยันเลยว่าถ้าทำตามที่ผมแนะนำเนี่ยร่างกายสมบูรณ์ตอนนี้ว่าบางครั้งเนี่ยการแก้ไขฮวงจุ้ยเนี่ยไม่ใช่ว่าพอแก้ไขฮวงจุ้ยแล้วเราก็มาดูว่าเหตุใดเหตุแห่งฮวงจุ้ยและมีอะไรบ้างที่เป็นเหตุแห่งสุขภาพร่างกายเนี่ยแต่ถ้าเราแก้ไขไปหมดแล้วเราก็ไม่ได้ใส่ใจในการดูแลสุขภาพร่างกายเลยอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องอย่างเช่นกินของมันๆตลอดเวลาหรือว่าไม่มีการออกกำลังกายหรือว่ากินของที่ไม่ถูกสุขลักษณะเนี่ยตอนนี้ว่าฮวงจุ้ยมันต้องควบกับการที่ท่านนะครับมีเหตุมีผลในการที่จะดูแลสุขภาพร่างกายในการที่ท่านจะพิจารณาเรื่องอาหารการกินด้วยอันนี้ประกอบกันไปแต่ว่าบางคนเนี่ยที่เขาทั้งดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายแล้วก็ทั้งกินอาหารถูกสุขลักษณะแต่ว่าอยู่ในสถานที่ที่ฮวงจุ้ยไม่ดีบางครั้งมันก็เป็นเหตุแห่งการเกิดโรคภัยไข้เจ็บโดยไม่น่าเชื่อเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อยากจะแนะนำทั้ง2 อย่าง2เรื่อง2ราวเนี่ยให้มันเป็นองค์ประกอบที่เดินควบคู่กันไปนี่ตอนนี้นะครับเนี่ยที่ชลบุรีเมื่อวานเนี่ยหลังจากที่ดูสถานที่ตรงนี้ไปแล้วเนี่ยท่านที่เชิญผมไปเนี่ยก็จะเชิญไปอีกที่นึงก็คือในตัวเมืองที่เป็นอาคารพาณิชย์แต่นี้ว่าเผอิญว่าไม่ได้นัดกันล่วงหน้าคิดว่าไปดูเพียงแค่ที่เดียวก็เลยไม่ได้นัดไม่มีเวลาที่ไปดูเพราะว่าได้มีนัดหมายในกรุงเทพที่จะไปตรวจฮวงจุ้ยแถวๆถนนงามวงวานเนี่ยก็กลัวว่าจะเสียคำพูดก็เป็นว่าที่ชลบุรีก็เป็นโอกาสหน้าแล้วกันแล้วค่อยเดินทางไปดูฮวงจุ้ยในบ้านที่เหลือตอนนี้ก็จะพูดถึงในสัปดาห์นี้ก็ได้เดินทางไปดูฮวงจุ้ยที่ระยองระยองเนี่ยก็เป็นเจ้าของหมู่บ้านวลิศลาหมู่บ้านวลิศลาเนี่ยถ้าท่านได้รู้จักประวัติของผู้ที่เป็นเจ้าของหมู่บ้านเนี่ยท่านก็ต้องพึ่งพอสมควรเพราะอดีตของผู้ที่เป็นเจ้าของหมู่บ้านที่นี่เคยเป็นกรรมกรมาก่อนทั้งสามีทั้งภรรยาเนี่ยก็มีความมุมานะต่อสู้อดทนเนี่ยจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยเป็นเจ้าของหมู่บ้านสร้างหมู่บ้านขายเนี่ยเป็นโครงการที่3ที่4ละถ้าท่านที่อยู่แถวบ้านฉางเนี่ยก็คงรู้จักหมู่บ้านวลิศลาดีก็จะเป็นหมู่บ้านขนาดย่อมๆอาจจะ20ไร่อาจจะ10กว่าไร่ตอนนี้ว่าในต่างจังหวัดเนี่ยถ้าเรามาสร้างหมู่บ้านขนาดเนี้ยจะขายง่ายถ้าเราไปสร้างหมู่บ้านแบบว่าหูใหญ่โตโมโหฬารเนี่ยก็จะเกิดปัญหาได้ตอนนี้ว่าที่เชิญผมไปเนี่ยก็มีความวิตกกังวลว่าในอดีตเนี่ยเคยมีชีวิตที่ยากจนลำบากเนี่ยตอนเนี้ยเป็นคนมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงร่ำรวยแต่ก็เกิดความวิตกกังวลว่าความมั่นคงและร่ำรวยในวันนี้มันจะอยู่คู่กับเขาตลอดไปหรือเปล่าก็เนื่องจากว่าเขาเห็นตัวอย่างมากมายเลยที่เป็นเพื่อนที่ร่วมทำธุรกิจด้วยกันบางคนเนี่ยมีความมั่นคงมีความร่ำรวยเนี่ยพอพลาดงานเดียวอ่ะบางทีเจ๊งกลายเป็นหนี้เป็นสินอันนี้เขาก็ไม่อยากเกิดปัญหานี้ขึ้นเขาก็เลยเชิญผมไปดูฮวงจุ้ยครั้งเนี้ยที่ไปดูฮวงจุ้ยเป็นครั้งที่สองละเนี่ยตอนนี้เมื่อครั้งก่อนเนี่ยผมได้ทักไปโดยเฉพาะผู้ที่เป็น
ผู้นำครอบครัวก็คือเจ้าของหมู่บ้านเนี่ยเป็นเพศชายเนี่ยผมเห็นสันจมูกเนี่ยค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าดั้งหักตอนนี้คนดั้งหักเนี่ยและเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยโดยสถิติเนี่ยมักจะล้มเหลวหรือว่าเกิดปัญหาทางการเงินทางธุรกิจเนี่ยช่วงอายุประมาณสัก41 42 43ส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณ40ถึง45มักจะเกิดปัญหาตอนนั้นก็ทักไปลอยๆแล้วครั้งเนี้ยเชิญผมไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยก็เจอกันเนี่ยผมไม่ได้สังเกตอะไรเลยเขาก็บอกผมว่าอาจารย์ไม่ได้สังเกตอะไรเลยบอกไม่ได้สังเกตมีอะไรก็เนี่ยผมไปเสริมดั้งจมูกมาละก็คนที่เขาเชื่อเรื่องของฮวงจุ้ยเนี่ยเวลาทักอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยเพียงระยะเวลาครั้งก่อนเนี่ยผมไปดูฮวงจุ้ยเพิ่งประมาณเดือนเองหรือเดือนเศษๆเนี่ยเหอปั๊บเดียวเชิญผมไปครั้งเนี่ยกลายเป็นว่าที่ดั้งจมูกหักเนี่ยตอนนี้สันจมูกโด่งเลยแต่ว่าเนื่องจากว่าผมเดินทางไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยมากมายเดือนๆเนี่ยหลายลายบางครั้งเนี่ยพอเจอกันใหม่เนี่ยผมก็ไม่ได้ไปนึกจดจำเลยคราวที่แล้วหน้าตายังไงคราวที่แล้วมีสันจมูกไหมไม่มีสันจมูกเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ไปจดจำอะไรเพียงแต่ว่าพอเห็นกันเนี่ยพอบอกว่าใช่เนี่ยคราวที่แล้วดั้งจมูกไม่มีเนี่ยตอนนี้คนที่เชื่อเนี่ยทักอะไรเขาก็ทำตอนนี้ที่นี่นะครับก็เดิมทีเดียวเนี่ยจะสร้างบ้านสร้างสำนักงานที่ถาวรเนี่ยภายในหมู่บ้านที่ตัวเองได้สร้างขายเนี่ยตอนนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยก็มีการแนะนำว่าสถานที่มันไม่ค่อยเหมาะที่ไหนก็ตามเนี่ยที่สร้างหมู่บ้านแล้วมีหลังคาแดงทั้งหมู่บ้านเนี่ยผมเคยพูดย้ำแล้วย้ำอีกว่าถ้าหากว่าผมเลือกบ้านได้เนี่ยผมจะไม่เลือกหมู่บ้านที่มีหลังคาสีแดงเยอะๆหลังคาสีแดงเยอะๆเนี่ยโดยสถิติที่ได้เดินทางไปดูฮวงจุ้ยมาเนี่ยมักจะมีปัญหาค่อนข้างมากเนื่องจากว่าสีแดงเนี่ยเขาถือว่าเป็นธาตุไฟถ้าเราไปอยู่หมู่บ้านที่มีหลังคาแดงมากๆเนี่ยเขาบอกว่าธาตุไฟมันเยอะไปธาตุไฟมันเยอะไปเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาหลายเรื่องเลยโดยเฉพาะเนี่ยก็จะเกิดเหตุแห่งการร้อนลุ่มเกิดปัญหาชีวิตโดยเฉพาะคนที่เกิดพวกปีวอกปีลากาปีชวดปีกุลเนี่ยถ้าเขาไปอยู่ในหมู่บ้านที่มีหลังคาแดงมากๆเนี่ยบางครั้งอาจส่งผลถึงเรื่องอุบัติภัยเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายหรือเข้าไปอยู่เนี่ยแล้วมีเหตุให้มีอายุสั้นในหมู่บ้านนี้ก็เป็นไปได้สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าท่านจะเลือกซื้อบ้านเนี่ยและหมู่บ้านนั้นมีหลังคาแดงมากๆเนี่ยสิ่งที่ผมแนะนำก็คือว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยท่านเปลี่ยนสีของหลังคาบ้านของตัวเองไว้ก่อนบางคนไม่รู้ว่าสีหลังคาบ้านตัวเองเนี่ยเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ไม่ยากเดี๋ยวนี้มีสีนะครับที่ใช้สำหรับทาหลังคาแล้วมีคนที่เขามีอาชีพในการที่จะพ่นสีหลังคาใหม่เลยแล้วเขาจะให้ใบรับประกันมาด้วยว่าถ้าหากว่าจ้างเขาพ่นเนี่ยเขารับประกันเลยว่าสีเนี่ยจะมีอายุอย่างน้อยๆก็15ปีบางที่รับประกันถึง20ปีก็มีเพราะฉะนั้นนะครับถ้าบังเอิญท่านดูรายการผมอยู่แล้วบังเอิญบ้านของตัวเองเป็นหลังคาสีแดงแล้วก็มีเพื่อนบ้านเนี่ยหลังคาสีแดงเต็มไปหมดเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยท่านแก้ที่บ้านท่านเองก่อนเขาบอกว่าถ้าเราอยู่ในที่ที่เป็นหลังคาสีแดงเนี่ยเราควรจะแก้ไขหลังคาบ้านเราให้เป็นสีเหลืองก่อนไม่ต้องนึกถึงว่าเราเกิดปีอะไรไม่ต้องนึกถึงว่าเราเกิดธาตุอะไรเอาเป็นว่าเราเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มที่ตัวเราเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นหลังคาสีเหลืองเลยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันสามารถที่จะผ่อนหนักเป็นเบาได้หรืออาจจะใช้ประโยชน์จากรอบข้างที่เป็นหลังคาสีแดงเนี่ยมาเป็นประโยชน์กับบ้านเราก็ได้แต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าที่น่าเป็นห่วงก็คือคนที่เกิดปีวอกปีลากาปีชวดปีกุลเนี่ยอันนี้คือถ้าท่านเกิดปีนี้นะหนีได้ก็อย่าอยู่หมู่บ้านแบบนี้นะครับตอนนี้ที่นี่นะครับก็ที่สุดแล้วเนี่ยก็ได้ไปหาที่สถานที่หนึ่งก็เป็นที่ดินที่อยู่บริเวณโค้งๆนะโค้งเนี่ยท่านจำไว้แล้วว่าถ้าท่านเลือกที่ดินเลือกที่อยู่อาศัยเนี่ยต้องเลือกที่ที่มีถนนโอบเรา
ถนนโอบเนี่ยเขาถือว่าน้ำโอบเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะถือว่าทางถนนเนี่ยจะเป็นการเดินทางจะเดินทางทางน้ำเขาจะเลือกทำเลที่มีน้ำโอบแต่ถ้าหากว่าอีกด้านหนึ่งของน้ำโอบเขาจะเรียกว่าน้ำจากที่นี่นะครับเราเขาก็ไปเลือกที่ดินโดยที่ว่าสร้างออฟฟิศสร้างบ้านสร้างโรงงานเพราะว่าเขาตั้งใจจะทำโรงงานเฟอร์นิเจอร์ด้วยที่นี่ที่สุดแล้วเนี่ยก็ไปเลือกที่ดินแล้วก็สร้างออฟฟิศขึ้นมาเนี่ยก็เป็นตำแหน่งที่หันมาทางทิศใต้ทิศใต้เนี่ยแล้วก็จะมีที่ดินที่สร้างบ้านอยู่บริเวณฝั่งขวามือฝั่งขวามือของส่วนหน้าก็คือสร้างบ้านสร้างออฟฟิศอยู่บริเวณตำแหน่งของหัวมังกรขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะสร้างลึกเข้าไปนิดหนึ่งเพื่ออาศัยกำแพงที่ยื่นออกมาในช่วงฝั่งหัวมังกรเนี่ยเพื่อเป็นตำแหน่งที่คอยดักทรัพย์ท่านจำไว้เลยว่าที่ไหนก็ตามเนี่ยถ้าเราหันหน้าเข้าไปแล้วมีกำแพงอยู่ด้านขวามือเนี่ยที่นั่นมักจะมีโชคดีอยู่เสมอและถ้าหากกรณีที่ฝั่งขวามือที่เป็นกำแพงออกมาเนี่ยถ้ากรณีเป็นตำแหน่งที่สามารถที่จะตั้งน้ำได้เนี่ยก็จะมีโชคมีลาบเนี่ยค่อนข้างที่จะสม่ำเสมอและผู้ที่อยู่อาศัยเนี่ยก็มักจะมีฐานะทางการเงินเนี่ยที่ค่อนข้างดีตอนนี้ว่าผมเคยพูดอยู่เสมอว่าถ้าเราเลือกบ้านได้เนี่ยเราก็จะเลือกบ้านเนี่ยอยู่ทางทิศเหนือแต่ถ้าเราดูแล้วเนี่ยทิศเหนือหาไม่ได้ทิศใต้เนี่ยก็ถือว่าเป็นทิศที่รองลงไปถ้าหากว่าทิศเหนือทิศใต้เนี่ยท่านหาไม่ได้จริงๆและท่านยังอยากจะได้ที่ในพื้นที่ที่ท่านชอบอยู่เนี่ยก็เลือกที่ทิศตะวันตกเป็นทิศที่3และทิศตะวันออกเนี่ยเป็นทิศที่4แต่ทิศเนี่ยที่ไม่อยากให้เลือกเลยก็คือทิศหน้าบ้านเนี่ยที่เป็นตะวันออกเฉียงใต้ทิศที่เป็นตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยโดยที่ผมไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยจะเป็นทิศที่เจ๊งเป็นอันดับ1เลยเพราะฉะนั้นอะไรที่ก็ตามที่มันเป็นสถิติที่คนเจ๊งเยอะๆเนี่ยผมก็อยากจะแนะนำให้ท่านหนีไว้ก่อนก็บอกหนีสถิติที่มันไม่ดีถ้าที่ไหนที่มันสถิติดีๆเนี่ยท่านก็เลือกเป็นอันดับต้นๆก็คือทิศเหนือในประเทศไทยเนี่ยถือเป็นอันดับต้นๆแต่ถ้ากรณีท่านเคยได้ยินมาทำไมประเทศจีนเนี่ยเขาถึงนิยมหันหน้ามาทางทิศใต้ที่ประเทศจีนกับประเทศไทยก็ไม่เหมือนกันที่ประเทศจีนเนี่ยเขาบอกฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดเนี่ยคือทิศใต้เนี่ยเป็นอันดับ1แล้วก็ทิศเหนือเนี่ยกลับเป็นอันดับที่2แต่ถ้าที่ประเทศไทยเนี่ยเราเน้นที่ทิศเหนือเป็นอันดับ1แล้วก็ทิศใต้เป็นอันดับที่2ตอนนี้ถ้าหากว่ากรณีที่ท่านเนี่ยมีหน้าบ้านอยู่ทิศเหนือที่บอกว่าเป็นอันดับ1เนี่ยแล้วบังเอิญฝั่งตรงข้ามเป็นวัดเนี่ยท่านก็อย่าซื้อแต่ถ้ากรณีที่หน้าบ้านท่านมีวัดอยู่เนี่ยและปรากฏว่าบ้านเนี่ยหันหน้าไปทางทิศใต้เนี่ยแบบนี้ไม่เป็นไรท่านก็ต้องดูด้วยว่าเลือกบ้านเนี่ยระวังวัดเพราะบ้านเราเนี่ยมีวัดเยอะประเทศไทยมีวัดเยอะตอนนี้ถ้ากรณีท่านมีหน้าบ้านอยู่ทิศใต้เนี่ยแล้วมีวัดอยู่หลังบ้านเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันบางคนก็คิดว่ามีเคยได้ยินมาว่าวัดอยู่หน้าบ้านไม่ดีอยู่หลังบ้านไม่เป็นไรท่านก็ต้องพิจารณาประกอบจากทิศด้วยถ้าหน้าบ้านทิศใต้มีวัดอยู่หน้าบ้านก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ากรณีหน้าบ้านเป็นทิศเหนืออันนี้มีวัดอยู่หน้าบ้านไม่ได้เช่นเดียวกันเนี่ยนะครับถ้าท่านมีหน้าบ้านอยู่ทิศเหนือหลังบ้านเนี่ยเป็นวัดก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ากรณีที่หลังบ้านเป็นทิศเหนืออันนี้ก็มีวัดไม่ได้วัดเนี่ยอยู่กับทิศเหนือและทิศตะวันตกไม่ได้ท่านก็จำตรงนี้เป็นข้อมูลแล้วกันที่ตลาดลงเกลือเนี่ยจะมีตลาดใหม่อยู่ตลาดหนึ่งเขาเรียกว่าตลาดอินโดจีนตลาดอินโดจีนเนี่ยหน้าตลาดเนี่ยหันมาทิศตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเขาเรียกเสียแน่นอนและอีกประเด็นก็คือด้านหลังเนี่ยซึ่งเป็นธาตุทองก็คือตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยอันนี้ก็มีวัดอีกอันนี้ว่าโดยสถิติเนี่ยถ้าหน้าบ้านเนี่ยอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้มันก็ไม่ดีอยู่แล้วแล้วปรากฏว่าหลังบ้านเนี่ยเป็นธาตุทองและยังมีวัดอีกแค่2ประเด็นเนี่ยเราก็กล้าพูดได้เลยว่าตลาดอินโดจีนเนี่ยที่ขึ้นมา อยู่ฝั่งตรงข้ามกับตลาดลงเกลือเนี่ยก็ยากที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจเพ
ราะฉะนั้นนะครับหลายท่านเนี่ยที่เชิญผมไปดูฮงจุ้ยที่ตลาดอินโดจีนตอนสมัยตลาดกำลังสร้างอยู่เนี่ยวันนี้นะครับเนี่ยก็คงได้รับคำตอบเนี่ยที่ผมได้พูดตั้งแต่ตอนตลาดอินโดจีนขึ้นใหม่ๆว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าตอนนี้สิ่งที่3ของตลาดอินโดจีนที่มีปัญหาเนี่ยก็คือว่าเขาบอกว่าทางเข้าสถานที่ใดก็ตามถ้าหากว่าทำเป็นซุ้มลักษณะคล้ายวัดหรือโรงเจนเนี่ยสถานที่นั้นน่ะมีปัญหาละตลาดอินโดจีนเนี่ยก็สร้างลักษณะที่ใกล้เคียงกันก็คือทางเข้าตลาดเนี่ยเป็นลักษณะเป็นซุ้มคล้ายๆประตูวัดคล้ายๆประตูโรงเจนเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อเสียค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับข้อมูลตรงนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านพอสมควรช่วงนี้ขออนุญาตพักเหนื่อยสัก10 นาทีนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่